อาณาจักรรุ้งรุ้งลาวันเป็นคนใช้จนบทบังฐานะที่แท้จริงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนค่ะสำหรับนักแสดงที่ไม่ว่าจะเรื่องไหนเธอก็มักจะได้รับบทคนใช้อย่างสาวรุ้งรุ้งลาวันโทนะหงสาเจ้าของตำนานนูหินอินเตอร์ที่ใครเห็นเป็นต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนเป๊ะมากจนนึกว่าหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนเลยทีเดียวค่ะและถึงแม้ว่าเรามักจะเห็นเธอเล่นละครรับบทคนใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นคุณนายเลยล่ะค่ะซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนแทบจะไม่เคยเห็นมุมนี้ของเธอเลยแบบนี้จะให้เรียกว่าคนใช้ได้ยังไงคะเพราะชีวิตจริงหรูหราขนาดนี้